ดีพี่หมอตาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะแล้ววันนี้เราก็ต้อนรับนะคะสมาชิกใหม่ของเมโลมีนะคะน้องซินค่ะใช่น้องซินก็จะมาช่วยนะคะท่านผู้ชมนะคะในการอ่าน Facebook นะคะ Facebook Live และก็SMS ค่ะวันนี้นะคะเหมือนเดิมช่องทางการรับชมนะคะท่านผู้ชมก็ดูบนหน้าจอนะคะกับรายการดีมีสาระนะคะมนตราเมนดารากับหมอตาเลี้ยงพัสดันค่ะนะคะงั้นวันนี้นะคะเราเข้ามาแชร์สาธารณะกันก่อนเลยของหนูเข้ามาแชร์ได้นะคะที่ www.channel8thailand.com นะคะก็มีทั้ง Facebook Fanpage หรือว่าจะดูช่องการรับชมทางหน้าจอก็ได้นะคะเดี๋ยวขอแชร์ก่อนแล้วกันนะคะค่ะแชร์กันเลยนะคะนะคะเหมือนเดิมค่ะท่านผู้ชมค่ะเราก็เขียนคอมถามนะคะเกี่ยวกับการดูดวงหรืออะไรเข้ามานะคะท่านใดที่มาเป็นแฟนคลับนะคะแล้วก็บอกกดแชร์ทุกวันหมอเข้าไปดูแล้วนะคะไม่ได้แชร์เพราะฉะนั้นอย่าโกหกมันเป็นกรรมนะคะมันเป็นกรรมแล้วไม่จำเป็นต้องสร้างกรรมไม่ดีทุกวันนะคะเราสร้างสิ่งดีๆด้วยกันยิ่งจะเป็นแฟนคลับนะคะยิ่งจะต้องจริงใจต่อกันถูกไหมคะทุกอย่างเริ่มจากความจริงใจก่อนใช่ค่ะถ้าคุณไม่จริงใจคุณจะมาต้องการอะไรมันเป็นไปไม่ได้นะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราต้อนรับน้องซินค่ะน้องซินอยู่กับเมริมีมานานยังคะก็ถือว่าซินเป็นยุคแรกๆเลยค่ะที่เข้ามาในเมโลมีนะคะเป็นคนแรกๆเลยค่ะที่เข้ามาใช่ไม่ได้เข้าเปิดนานยังเอ่ยลูกก็ถ้าเป็นทางการก็ประมาณ4เดือนแล้วค่ะโอ้ใช่แต่ก่อนหน้านี้เราก็มีการรวมตัวกันมาแอบแอบก่อนโอ้แอบแซบแอบแอบแอบแซบแอบแซบแอบสะสมกันไว้ก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะโอเคน้องสิงขาหมอเนี่ยเก่งเรื่องการดูดวงเหมือนกันนะค่ะอยากดูดวงให้น้องสิงจังเลยโอ้ยหนูอยากดูมากเลยวันนี้ตั้งใจมากเลยค่ะไม่ได้ดูฟรีอ้าวไม่ได้ฟรีหรอคะเนี่ยต้องร้องเพลงให้ฟังโอ้ยได้สบายค่ะหนูชอบร้องเพลงอยู่แล้วค่ะโอเคโอเคนะคะเราอยากฟังผลงานของน้องซินนิดนึงเดี๋ยวให้น้องช่วยแชร์เสียงหน่อยค่ะเชิญค่ะได้ค่ะเอาเพลงเป็นเพลงหนูแล้วกันนะคะค่ะเพลงหนูเลยค่ะชื่อเพลงว่านายนะคะยังไงแกก็ฝากติดตามชมด้วยแล้วกันนะคะนายอยู่ไหนจะไม่นอนที่นายไม่มานายมีโทรมาหานานแล้วนายข้าน้อยคอยคำซ้ำซ้ำเรียกให้เธอซึ้งซึ้งจูนายคิดถึงจูนายโปรดอย่าทอดอย่าทิ้งรอฉันรอด้วยรักจริงรักแค่เพียงเธอเอาทีมงานตบค่ะตัวเล็กพลังเสียงใหญ่นะคะนึกถึงคุณไก่พันิพานะคะรักเกินร้อยนะคะก็คนตัวเล็กไม่รู้ไปเอาปอดมาจากไหนคะแล้วปอดของใครมานี่ถ้าคนนึกถึงไก่พันิพาทั้งนั้นเลยค่ะเวลาร้องเพลงของคุณพี่ไก่นะคะหนูก็ต้องเรียกเขาพี่ไก่ค่ะโอเคนะคะท่านผู้ชมคะมนตราเมนดาร่าค่ะแบ่งเป็น2ช่วงของการรับชมนะคะช่วงแรกคือรายการเมนดาร่านะคะคือมนตราเมนดาร่าก็เขียนคำถามเข้ามาเรามีคำตอบให้นะคะช่วงที่2แบ่งเป็นช่วงมหาชาตินะคะเทศมหาชาตินานาชาติที่พุทธกยาต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะเป็นเกาะกระแสธรรมเกาะตามกระแสบุญนะคะในเรื่องต่างๆค่ะวันนี้นะคะช่องทางการเขียนคำถามเข้ามาที่ SMS 4642828นะคะลูก4642828นะคะหรือเขียนเข้ามาใน Facebook ไลฟ์นะคะนะคะแล้วหรือไม่ก็โทรเข้ามานะคะที่02-029-423-319นะคะหรือ02-942-3498นะคะโทรเข้ามาในรายการได้เลยนะคะช่องทางการรับชมนะคะ www.channel8thailand.com นะคะสีชมพูม่วงเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมค่ะสีชมพูม่วงเท่านั้นนะคะรายการดีมีสาระจัดทำโดยท่านผู้บริหารช่องของเรานะคะให้โอกาสทุกคนเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะมาลูกอ่านเห็น Facebook ตัวเองมั่งยังเห็นแล้วค่ะหนูเพิ่งแชร์ไปค่ะเมื่อกี้แชร์ไปกลับเข้ามาในรายการนะคะหนูจะต้องคอยช่วยอ่านคำถามคำตอบได้ค่ะอยู่ไหนแล้วคะเดี๋ยวค่ะหนูโห 4G ตอนนี้มีแค่ 1G เท่านั้นนะคะโทรศัพท์หนูนะคะอ๋อนี่ไงอืมค่ะเรามาดูกันนะคะต้องปิดเสียงนิดนึงนะคะเสียงมันจะมารบกวนนะคะโอเคเราก็จะต้องลองดูนะคะน้องๆค่ะก็ต้องอ่านคุณคิริฮาราก่อนค่ะสวัสดีคุณคิริฮาราด้วยนะคะก็
สวัสดีสวัสดีทุกคนนะคะเข้ามาทักทายกันได้นะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ใครมีคำถามอะไรแบบว่าอยากจะให้คุณหมอตานะคะช่วยดูดวงให้นะคะฝากไว้ที่ไลฟ์นี้ได้เลยนะคะค่ะค่ะวันนี้นะคะเบรกแรกนะคะของวันนี้นะคะรอสายท่านผู้ชมนะคะเข้ามาที่029423319ค่ะ029423498นะคะวันนี้ก็มีการทักทายเพียงแต่คำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วก็มีการแอดมินนะคะมาชมว่าน้องสินน่ารักสายสดนะคะสายสด202นะคะ9423319ค่ะนะคะวันนี้ก็ส่ง SMS มาได้จากทั่วโลกนะคะ4642828หรือจาก1800อะไรคะ1800694514 นะคะอันนี้ก็ได้หลายช่องทางดูที่หน้าจอได้เลยนะคะก็สามารถสอบถามกันได้นะคะหรือว่าจะเป็นการมาสอบถามส่วนตัวของคุณหมอตาก็ได้นะคะค่ะเมื่อกี้น้องร้องเพลงให้แล้วนะคะก็ยังไม่ได้ดูให้เลยอุบอิบอุบอิบอยู่นะคะนั่นน่ะสิต้องทวงละนี่ดูต้องทำอะไรบ้างคะเนี่ยโอเคค่ะจริงๆนะคะดูจากเหรียญแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการยังคลำหาตัวเองอยู่ในเรื่องของช่องทางนะคะที่พักพิงแหล่งงานหรือแหล่งทำงานเหมือนกันไม่ได้ถือว่าตอนนี้หยุดนิ่งนะคะหรือหยุดอยู่กับแค่ตรงนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของพลังงานการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานนะคะแล้วก็การสวมหมวกเพิ่มนะคะดูจากโอ้ก็นะคะดูจากน้องนะคะก็เป็นคนค่อนข้างลำไส้ยาวนะคะตัวเล็กลำไส้ยาวก็หมายถึงว่าการขับถ่ายของเสียเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงเห็นตัวเล็กๆแค่นี้ไม่ใช่ถ่ายวันต่อวันนะก็คือเป็นคนลำไส้ยาวก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับระบบกับการขับถ่ายของเสียนะคะช่วยอ่านคนอื่นที่ทักเข้ามาสวัสดีคุณหมูดีด้วยนะคะสวัสดีหมอตาและสาวเสือข้างๆชื่อซินเดอเรลล่านะคะสวัสดีคุณ DM แม็กกี้นะคะเอามาดูดวงสินกันนะคะค่ะตอนนี้อยากทราบนะคะว่าไปสัมภาษณ์งานพาร์ทไทม์สุกนี้จะเป็นยังไงบ้างคะชื่อมีนะคะช่วยอ่าน SMS ให้ด้วยนะคะว่าวันศุกร์นี้จะไปสัมภาษณ์งานจะเป็นยังไงนะคะก็งานที่สัมภาษณ์จะเป็นลักษณะเงียบๆนะคะเหนื่อยๆนะคะแล้วก็เราก็ยังจะต้องหาการสัมภาษณ์อีกต่อไปนะคะก็ยังไม่ได้บอกว่าวินนี่นะคะยังไม่ได้บอกว่าอาจจะได้หรือว่าชนะแต่ก็ยังมีช่องทางของการรับเงินเข้ามานะคะโหยังไงก็ต้องสู้ๆนะคะต้องช่องทางของการรับเงินก็จะมาจากงานเก่างานตกเบิกนะคะโอเคนะคะท่านผู้ชมคะก็ส่ง SMS กันเข้ามาคุณคิรีฮาราเขียนมาว่าไงคะคุณคิรีฮาราอ้าวมาใหม่แล้วคะขอถามเรื่องการงานครับจะมีข่าวดีเมื่อไหร่ขอบคุณครับการงานค่ะมีแต่คนถามเรื่องงานนะคะตอนนี้ค่ะคุณคิริฮารานะคะช่วงงานก็เบรกหรือดาวตัวลงไปนานเหมือนกันนะคะแต่ช่วงนี้ก็เหมือนกับเป็นการก่อร่างสร้างตัวที่จะทำกิจการส่วนตัวค่ะก็ถือว่ายินดีด้วยนะคะมีข่าวดีค่ะช่วงนี้มีข่าวดีของการรวมคลื่นพลังหรือประสบการณ์ของหลายๆคนนะคะค่ะเดี๋ยวขอช่วงนี้นะคะมีคนนะคะมาถามว่าหมอนี่เป็นหมอมาได้ยังไงอ๋อเนี่ยซินก็เหมือนกันค่ะอยากจะรู้ว่าประวัติของคุณหมออะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเหมือนกับเริ่มต้นมาได้ยังไงรู้ได้ไงว่าตัวเองสามารถแบบว่าเช็คดวงชะตาให้กับผู้คนได้อะไรแบบนี้ค่ะเริ่มมาจากตรงไหนอะคะอ๋อค่ะก็จริงๆแล้วก็มีวันนี้มี VTR นะคะประวัติเก่าเดี๋ยวขอ VTR แล้วบอกไปพร้อมกันเลยค่ะมี VTR ใช่ค่ะวันนี้มี VTR นี่นะคะสมัยก่อนตอนนั้นนะคะได้รับใช้หลวงพ่อสนองเจ้าวาดวัดสังฆทานนะคะขอเพลงด้วยไหมคะหลวงพ่อสนองเจ้าวาดวัดสังฆทานนะคะที่จังหวัดนนทบุรีค่ะแล้วก็ได้เดินธรรมยาตากับท่านนะคะทั่วทั้งอินเดียนะคะ 2,000 กว่ากิโลนะคะเป็นเวลา2เดือนกว่าหมอตอนนั้นเป็นผู้นำทัพนะคะในการเคลื่อนธรรมะนะคะก็ได้ดูแลคณะพา11รูปนะคะแม่ชีด้วยนะคะรวมคณะนั้นทั้งหมด21นะคะเราถ้ำไหนนอนนั่นกันนะคะเดินจากพุทธคยาธรรมสังเวนียสถาน4นะคะประเทศอินเดียเนปาลนะคะปีนั้นเป็นปี2552ค่ะแต่ได้รับใช้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองมาตั้งแต่ปี2548โดยการ
ในการถวายพระบรมสารีริกธาตุนะคะให้ท่านได้แจกทั่วประเทศไทยค่ะรวมทั้งภาคใต้นะคะแล้วก็ได้รับเกียรติคุณนะคะจากลายมือของหลวงพ่อสนองเองนะคะวันนี้นะคะมาขอประกาศขึ้นธรรมะกับชาวพุทธนะคะด้วยกันทั้งในและต่างประเทศนะคะในการที่หมอมีศรัทธานะคะของเรื่องของพระพุทธศาสนาและก็การช่วยเหลือและแบ่งปันนะคะวันนี้ก็อยากจะแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบนะคะว่ากว่าจะมาเป็นหมอตาเหรียญอัศจรรย์ได้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่มีตำนานนะคะมีตำนานแห่งความศรัทธาเหมือนกันค่ะนะคะอันนี้ก็คือเป็นจำลองภาพนะคะ Google นะคะหมอก็จะคุมผ้าเหมือนแบบพวกอะไรอ่ะพวกแบบเดินในซาฟารีเดินในทะเลทรายเหตุผลเพราะตอนนั้นมัน40กว่าองศาแล้วก็เดินกันแค่เดินกันอย่างเงี้ยโอ้โหร้อนมากเดินนานไหมคะเดินประมาณ2เดือนค่ะวันละ20กิโล40กิโล30กิโลบ้างแต่เดินอาจจะไม่ได้ทุกวันช่วงแรกเดินได้ทุกวันแล้วก็เท้าพองนะคะอ๋อเพราะยังไม่ชินใช่ไหมคะไม่ใช่มันไม่สามารถชินได้ค่ะหนูมันเดินบนถนนแล้วมันร้อนมากเท้าก็ต้องพองนี่นะคะแม่ชีนะคะอันนี้แม่ชีคริสติน่านะคะนี่ท่านฟิมบานะคะแล้วก็นี่ก็เป็นพระต่างประเทศนะคะบวชมาตอนนี้ก็เกือบ30พรรษาแล้วค่ะบวชตั้งแต่สมัยหลวงปู่สังวาลนะคะก็เราก็วันนี้มาเป็นหมอตาได้นะคะในการเปิดกรรมนะคะหรือเจาะกระแสกรรมได้ก็ใช้พลังบุญนะคะในการนำพาชีวิตนะคะช่วงนี้นะคะก็อยากจะบอกท่านผู้ชมนะคะก็ปรึกษาเรื่องดวงนะคะหรือเรื่องกรรมนะคะเราก็เปิดสายสดนะคะแล้วก็โทรเข้ามาวันนี้นะคะถ้าในนี้นะคะใน VTR มันไม่ละเอียดหรอกนะคะก็เข้าไปตามดูใน YouTube นะคะช่วงของธุดงค์ครั้งที่1หลวงพ่อสนองกตปุญโญค่ะนะคะวันนี้ก็นี่ก็ถือว่าเป็นคลื่นธรรมะนะคะขาวๆสีขาวๆที่เราสืบสานงานพระพุทธศาสนาร่วมกันนะคะไม่ใช่เฉพาะอินเดียประเทศไทยแล้วก็อีกหลายๆท้องที่นะคะค่ำไหนนอนนั่นนะคะแค่ปักกดขึ้นมาแล้วก็นอนนี่ก็หลวงพ่อก็เริ่มเท้าบวมนะคะตอนนี้เดินไปเรื่อยๆก็เริ่มจะไม่ไหวกันแล้วใช่ใช่นะคะก็ตอบแทนคุณธัญชนนะคะคุณธัญชนบอกว่าชวนเพื่อนๆมาดูดวงกับหมอตาแต่เพื่อนๆถามว่าหมอตาเนี่ยเขาเป็นหมอมาจากไหนถ้าเป็นทำไมถึงมาเป็นหมอดูได้หรืออยู่ดีเขาเป็นหมอดูเลยก็เป็นมาตั้งแต่ปี2547นะคะจริงๆก็โอ้โหค่ะ10กว่าปีแล้วนะคะใช่แต่ว่าจริงๆก็มีเรื่องของการรับรู้เรื่องนี้มาก่อนหน้านั้นอีกนะคะแต่ก็มาเข้าใจว่าเข้ามาในแวดวงของการดูดวงเลยก็ปี2547นะคะค่ะวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะเราอยู่ในรายการมนตราแมนดารานะคะในช่วงเกาะประวัติหมอตาเหรียญอัศจรรย์นะคะกับมนตราแมนดารานะคะทุกคำถามมีคำตอบนะคะว่าเรามีที่มาที่ไปนะคะไม่ใช่อยู่ดีๆนะคะช่องจะจับผู้หญิงคนนี้มันนั่งแล้วก็ปั้นตัวว่าเป็นหมอเลยหรือว่าอยู่ดีมาจับมาจับมาตั้งแล้วบอกว่าเอ๊ะศรัทธากับพระพุทธศาสนาเลยเราเป็นของเราอย่างนี้มายาวนานแล้วค่ะแล้วทำไมต้องเป็นเหรียญอัศจรรย์ด้วยอะคะสงสัยมากเลยอะที่ใช้ทำนายมันเป็นเหรียญใช่ค่ะค่ะส่วนมากควรจะเป็นไพ่อะไรเงี้ยเป็นลายมือค่ะจริงๆผู้ที่ชักนำเข้าสู่วงการจริงๆต้องถือว่าเป็นคุณยุวดีบุญครองนะคะนะคะพี่ยุวดีเนี่ยเจอกันตั้งแต่เมื่อ12ปีที่แล้วนะคะและที่บ้านเนี่ยสะสมไพ่ยิปซีไพ่แมนดาร่าไพ่ออราเคิลเนี่ยประมาณ570สำรับแต่พี่ยุบอกว่ายังไม่มีใครทำเรื่องเหรียญและเธอก็ทำเรื่องเหรียญได้ก็เลยได้นามสกุลนี้มาจากคุณยุวดีค่ะนะคะเสร็จก็เลยใช้เหรียญในการทำงานนะคะมีคำถามเข้ามาไหมเอ่ยสวัสดีคุณอุบลด้วยนะคะสวัสดีคุณโบวี่นะคะสามารถสอบถามได้นะคะใครอยากรู้ว่าเรื่องราวโชคชะตาของตัวเองจะเป็นยังไงนะคะสามารถสอบถามหมอตาได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าไปเจอข้างนอกนี่มาดูกันง่ายๆแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะนี่ต้องถือว่าเป็นช่องทางที่แบบสะดวกสบายมากเลยนะคะส่งมาทาง SMS ก็ได้นะคะเมื่อกี้มีคนมาถามเรื่องงานแล้วนะคะโอ้โหค่ะคุณธัญชนนะคะเข้ามาในช่วงนี้รับชมพอดีหมอได้คุยเรื่องของประวัติตัวเองเข้าไปพร้อม VTR ซึ่งอยู่ใน YouTube ประกอบภาพเรียบร้อยนะคะให้คุณธัญชนนะคะแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมได้เลยว่าวันนี้กว่าจะมานั่งเป็นหมอตาแมนดาร่าได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆค่ะเป็นเรื่องที่มีประวัติตัวเองนะคะมีความยาวนานนะคะแล้วก็มีสืบสายทางการทำบุญมาค่อนข้างแน่นอนค่ะนะคะข
ขอเพลงหน่อยได้ไหมคะวันนี้เงียบจริงๆวันนี้เงียบไปนิดนึงนะคะวันนี้ขอเพลงประจำรายการนิดนึงค่ะขอเสียงเพลงหน่อยนะคะโอเคน้องเบนก็เข้ามาขอเสียงเพลงเหมือนกันค่ะดีค่ะโอเคสวัสดีน้องไมล์นะคะแล้วก็พี่พนมด้วยนะคะอันนี้เป็น FC หนูเองค่ะจำได้โอเคค่ะโอเคนะคะเราก็มาคุยกันนะคะถึงเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเกาะกระแสกรรมทำตามกระแสบุญนะคะเราก็มีการเปิดสายนะคะอ่านไลฟ์ให้ท่านผู้ชมฟังนะคะวันนี้อยากจะพูดเรื่องนึงค่ะเรื่องเกาะกระแสกรรมนะคะวันนี้นะคะทางทีมงานนะคะก็เห็นว่าหมอเนี่ยนะคะมีความเป็นห่วงเรื่องของคนทำกรรมเราก็จะมีเรื่องของกรรมของคนนะคะทุกคนนะคะดูดวงส่วนตัวที่เบอร์ไหนลูกดูดวงส่วนตัวนะคะที่เบอร์02นะคะใช่ไหม063ค่ะ0628 2555นะคะ063268 2555นะคะนิดนึงนะคะรบกวนขอVTR เรื่องของการโปรยทานเรื่องของกระแสกรรมค่ะนะคะค่ะขอเรื่องของกระแสกรรมนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมคะดูเลยดูเลยนี่นะคะเป็นงานบวชงานหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งกับวัดหนึ่งนะคะในระหว่างพิธีบวชนั่นเองก็จะต้องมีการโปรยทานนี่ดูเลยนะคะเห็นไหมคะช่วงชุลมุนกันเห็นไหมคะดูโอ้ดูพี่นาคนะคะโอ้กันพี่นาคก็เต็มที่เลยให้ทุกคนนะคะได้รับเหรียญที่โปรยไปนะคะเป็นสิริมงคลดูยังไม่ทันโปรยก็มีการจกเห็นไหมคะการจกถาดเลยเนาะใช่ใช่เห็นยังคะโอ้โหนะคะนี่การจกเลยจกไปเลยจกเก็บกลับบ้านไปเลยล้วงเองเลยนะคะแบบนี้นี่เป็นบาปกรรมไหมคะก็จริงๆเป็นสิ่งข้อ2นะคะข้ออทินนาคือเขายังไม่ได้ให้อ๋อนะคะก็คือเป็นการลักทรัพย์ต่อหน้าต่อตาเลยนะคะแถมว่าเป็นช่วงงานบุญนี้ด้วยนะคะกุศลกรรมนะคะหรืออกุศลกรรมเนี่ยที่เกิดเนี่ยกุศลก็คือการไปร่วมงานบุญอกุศลก็คือความโลภนะคะในช่วงบั้นปลายแล้วก็มีความปิติในทรัพย์ที่ได้มาเนี่ยนะคะทรัพย์แล้วก็ขอบูชาให้ทรัพย์นั้นจงเจริญนั้นมันเป็นไปไม่ได้อกุศลที่เกิดนะคะก็คือเรื่องของข้อที่ลักทรัพย์นะคะตายไปก็อาจจะเป็นเปรตนะคะเป็นอสุรกายเป็นเปรตเป็นเวไนยสัตว์4นะคะนี่ก็ถึงกับอึ้งไปเลยนะคะเขาค่ะเปิดคลิปมาก็เป็นเรื่องของการทํากรรมนะคะนะคะเรารู้สึกไงบ้างคะโหแบบนี้ต้องรอเขาโปรยก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าคนเยอะมากบางทีแบบเขาก็อยากได้เนาะคนบางทีเขาก็ไม่รู้อะเนาะนี่ต้องระวังกันด้วยแต่นี่ขอภาพประกอบหน่อยนะคะว่าตายไปจะเกิดเป็นอะไรนะคะเขาก็จะได้เกิดไปเป็นเปรตนะคะเปรตนี่นะคะก็มีอยู่ทั้งหมดหลายจำพวกนะคะมีหลายตระกูลเปรตที่ได้กินมูดคูดนะคะนี่เปรตภาพเปรตนะคะภาพเปรตก็เคยเกิดขึ้นในน้ำมนต์เราครั้งหนึ่งนะคะตอนที่เราได้เปิดกรรมของทีมงานเราเองนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เขามาคอยจองล้างจองผ่านนะคะขอชีวิตไว้นะคะค่ะวันนี้นะคะเรานะคะทรัพย์เพียงเล็กน้อยเองก็เป็นแค่เศษเหรียญนะคะเราไม่จำเป็นต้องแลกด้วยอกุศลกรรมหรือบาปที่ต้องทำกันขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะคะถ้าเป็นสิ่งไม่ดีก็ต้องอย่าทำค่ะนะคะตายไปเป็นเปรตไม่คุ้มเลยนะคะค่ะกระแสกรรมนะคะวันนี้เราขอเข้าเรื่องของการแก้กรรมหน่อยดีกว่านะคะว่ากรรมมาจากไหนกรรมมาจากพฤติกรรมนะคะที่ทำนะคะมาจากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะคะกายกรรม3วจีกรรม3มโนกรรม4นะคะของคนเรานะคะก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแต่ก่อนมันจะดับไปเนี่ยมันต้องชดใช้หมดนะคะไหนขอเรื่องของเข้าน้ำมนต์เรื่องของการแก้กรรมไอ้การรักษากรรมเลยค่ะมีไหมน้องป๊อปเขียนมานะคะน้องป๊อปเขียนมาว่ามีเคสมาแก้กรรมไหมคะเวลาท่านเนี่ยค่ะน้องป๊อปเขียนมาเขาจะต้องอ่านใน VDR อย่างเงี้ยค่ะว่าจะได้งานประจำไหมโอเคนี่เป็นเรื่องของน้ำมนต์นะคะวันนั้นนะคะก็มีท่านผู้ที่มารับการดูดวงนะคะก็จัดการทำขึ้นที่พิธีนี้ก็ทำขึ้นที่ช่องเลยนะคะก็ในกระแสกรรมในแต่ละคนเนี่ยก็จะมีไม่เหมือนกันนะคะในแต่ละคนนี่ก็จะมีเรื่องหนึ่งเข้ามานะคะเรื่องหนึ่งเข้ามาเป็นเรื่องของกรรมในช่วงนี้นะคะที่ทำให้ชีวิตของเขานั้นไปไม่ถึงฝั่งนะคะเชื่อเรื่องกรรมไหมคะน้องซีนหนูเชื่อค่ะ
นะคะอันนี้ก็เราก็มีการบวงสรวงนะคะบูชาดวงแล้วก็เราก็แก้น้ำมนต์แก้กรรมกันไปนะคะค่ะในแต่ละคนนะคะการเกาะกระแสทำตามกระแสบุญของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะนี่ขั้นตอนเขาจะเป็นยังไงบ้างคะนอกขั้นตอนเหรอคะลูกก็แล้วแต่นะคะบางคนก็เริ่มด้วยการมาเปิดกำเลยนะคะมานี่ก็เปิดกันไกลถึงญี่ปุ่นนะคะนี่เปิดกันโกอินเตอร์ด้วยไม่ใช่มีเฉพาะญี่ปุ่นอย่างเดียวนะคะนี่ก็มีกันหลายเรื่องหลายคนหลายฝ่ายหลายเหตุการณ์กันไปนะคะในช่วงที่ทำงานร่วมกันกับช่อง8มานะคะก็ถือว่าต้องขอขอบคุณทางช่องนะคะที่มองเห็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษนะคะแล้วก็ให้ทางหมอตานะคะได้เป็นสื่อเรื่องนี้ค่ะไหนมาดูสิคะคุณป๊อปว่าไงคะคุณป๊อปถามว่านะคะจะได้งานประจำเดือนไหนแล้วก็ที่รอเซ็นสัญญางานจะได้ไหมครับหมอตาได้ไหมเอาเรามาดูกันนะคะจะได้งานประจำเดือนไหนและที่เซ็นสัญญามาจะได้งานไหมครับที่เซ็นสัญญามาอาจจะมีการทบทวนนิดหน่อยนะคะแล้วก็ได้งานอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นการตกเบิกจากงานย้อนหลังค่ะหมอสู้ๆนะคะมีคำถามมาอีกแล้วนะคะมีคำถามจากคุณเกตเทสเตอร์นะคะสวัสดีค่ะมาอีกแล้วจากออสเตรเลียเลยนะคะอยากทราบแทนลูกสาวค่ะอายุ23ปีทำงานเป็นผู้จัดการออฟฟิศนะคะแต่ว่าน้องอยากเปลี่ยนงานมากเลยตอนนี้ไปทำตามมูดการจบบริหารทรัพยากรบุคคลน้องเปลี่ยนงานแล้วจะดีไหมคะคุณแม่บอกให้เปลี่ยนนะคะไม่รู้ชื่อลูกเนาะชื่อลูกเขาชื่ออะไรคะน้องรีเบคก้ารีเบคก้าอายุ23ค่ะจะทำอะไรนะคะเขาบอกว่าเขาอยากเปลี่ยนงานค่ะจะดีไหมคะเพราะว่าคุณแม่เขาอยากให้เปลี่ยนงานตอนนี้ทำไมถึงอยากให้เปลี่ยนนะเพราะว่างานเดิมเนี่ยโครงสร้างของเหรียญเนี่ยงานเดิมเนี่ยมีค่อนข้างมีความแน่นหนากว่านะคะเปลี่ยนงานไปเด็กก็เคว้งด้วยเพราะว่าเด็กอ่ะค่อนข้างติดเพื่อนนะคะติดบรรยากาศติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเปลี่ยนงานอาจจะได้งานแต่อาจจะเสียความรู้สึกของลูกสาวอ๋อเพราะว่าอันเก่าก็เป็นผู้จัดการออฟฟิศอยู่แล้วไม่เป็นไรค่ะจะเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าเด็กมีค่อนข้างมีความรู้สึกที่ดีรู้สึกดีกับองค์กรมีความรู้สึกว่าอย่างเงี้ยโอเคมากเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเปลี่ยนไปก็อาจจะทำให้เด็กรู้สึกมันไม่ใช่อ่ะหรือว่ามันไปไม่ถึงไหนอะไรซัมติงแบบเนี้ยค่ะก็ลองทำไปก่อนแล้วกันเนาะให้มันรู้นะทำจริงจังค่ะไม่ต้องลองทำไปเลยนะคะเพื่อความเจริญก้าวหน้านะคะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะเรายังเปิดรอรับสายที่029423319ค่ะ029423498ค่ะนะคะทุกคนมีงานแล้วก็มีอาชีพอยู่นะคะเราไม่จำเป็นต้องรีบเปลี่ยนนะคะบางทีการถักทอสายใยของอนาคตมันอาจจะต้องเริ่มต้นจากวันนี้ค่ะถ้าเปลี่ยนอย่างที่คุณต้องการลูกคุณอาจจะแกว่งค่ะนะคะวันนี้นะคะคุณอยู่ในรายการมนตราแมนดาร่าค่ะช่วงแรกของรายการนะคะหมอตาเหรียญอัศจรรย์ค่ะเป็นการโยนคำถามเข้ามานะคะแล้วเราจะหาคำตอบให้ค่ะถ้าสำหรับคนไหนนะคะที่ต้องการส่ง SMS หรือโทรสดเข้ามาก็โทรเข้ามาได้เลยที่02นะคะ942-3319หรือว่า02-942-3498นะคะค่ะค่ะนะคะน้องซินน้องซินเป็นนักร้องได้ยังไงลูกอ๋อก็จริงๆคิดว่าเป็นดวงของหนูหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเพราะว่าหนูบังเอิญไปร้องเพลงอยู่ที่นึงนะคะแล้วก็พี่ต้องเนี่ยบังเอิญมาเห็นค่ะแล้วก็คิดว่าเอ๊ะหนูเนี่ยต้องร้องลูกทุ่งแน่เลยเพราะว่าจริงๆหนูร้องสตริงตอนที่พี่ต้องมาเห็นอ่ะแล้วเขาก็คิดว่าเขาอยากลองทำเพลงลูกทุ่งดูก็เลยมาเทสเสียงอ่ะค่ะแล้วก็ได้ผ่านมาเป็นศิลปินมอลเลอร์มีอ่ะค่ะดีใจด้วยค่ะนะคะวันนี้ค่ะก็อย่างเหมือนกับอย่างที่คุณเกตนะคะหรือคุณเคสเนี่ยบอกไว้นะคะว่าเอ๊ะจะให้ลูกสาวเปลี่ยนงานน่ะดีไหมนะคะถ้าวันนั้นเปลี่ยนก็ไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนมันมีรอจังหวะแล้วก็รอโอกาสตัวเองค่ะช่วยอ่านของน้องน่านให้หน่อยค่ะน้องน่านนะคะบอกว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องบ้านค่ะอยากทราบว่าจะมีดวงถึงขั้นยึดทรัพย์มั้ยคะฟังดูแล้วเสียใจด้วยจังเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะน้องน่านนะคะ
โทรเข้ามาหาหมอนะคะที่02นะคะ9422319ค่ะ029423498นะคะไม่มีใครรู้จักหนูอยู่แล้วนะคะหมอเข้าใจเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวหนูโทรเข้ามานะคะ อาจจะต้องมีบางอย่างของกิจกรรมในบ้านที่เราจะต้องทำเป็นพิเศษค่ะ02นะคะ9423319ค่ะ029423498ถามว่ามีดวงที่จะต้องยึดทรัพย์ไหมมันเป็นช่วงของความเบ่งบานนะคะในทุกอย่างที่เป็นปัญหาแต่ตอนนี้ปัญหามันเหมือนมีโอกาสอยู่นะคะจะโดนยึดบ้านไหมก็ภายใน3เดือนนี้นะคะเขาคงไม่ได้มายึดหรอกแล้วเราก็มีโอกาสที่เราจะสามารถทำไปได้ที่เรียกชวนให้มาในช่วงนี้นะคะเพราะเป็นสายฟรีไม่ได้เก็บตังค์นะคะสามารถถามเข้ามาทางโทรศัพท์กับทางรายการได้เลยค่ะ029423319ค่ะอยากให้โทรเข้ามานะคะมาคุยกันสดๆอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าต้องมีการแบบว่าแนะนำที่ดีนะคะถ้าสมมติว่ากำหนักอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเบาได้ใช่ไหมคะถ้าเรารู้ก่อนเนาะค่ะนะคะเราวันนี้นะคะ DM โทรเขียนเข้ามาว่าบอกว่าคุณ DM แม็กกี้นะคะดีใจอีกไม่ถึงเดือนจะได้เจอหมอตาแล้วอ้าวไม่ถึงเดือนมันวันไหนนะ DM นี่ก็เฝ้ารออยู่เห็นหนูบอกว่ามาปุ๊บแล้วก็จะต้องไปอะไรนะปฏิบัติธรรมก่อนเนาะที่พระธาตุสีจอมทองนะคะรู้สึกว่าวันพฤหัสนี้หมอก็จะต้องขึ้นเชียงใหม่เหมือนกันนะคะค่ะนะคะนะคะก็ท่านผู้ชมก็ง่ายๆนะคะโทรเข้ามา029423319ค่ะทุกคำถามมีคำตอบนะคะ DM ก็จะได้เจอกันนะคะช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะและท่านใดนะคะที่ไม่ได้กดแชร์นะคะเราเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไม่จำเป็นต้องบอกแบบนั้นแชร์ทุกวันหรืออะไรเงี้ยนะคะอย่าทำกรรมนะคะกรรมเล็กน้อยเราก็อย่าไปติดเราก็ไม่ได้รู้สึกดีถูกไหมคะเราก็อยากให้คุณมาแบบใสๆนะคะเรามีแฟนคลับกันแบบใสๆดีกว่านะคะจริงใจนะคะมันง่ายๆมองเห็นง่ายไม่ต้องทำแบบนั้นใช่ไหมใช่ค่ะใช่นะคะวันนี้นะคะมีสายสดเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะไม่ได้ยินนะคะช่วยเพิ่มเสียงให้หน่อยได้ไหมคะทางน้องคะฮัลโหลช่วยเพิ่มเสียงให้หน่อยค่ะไม่พี่พูดกับทีมงานแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวให้เขาเพิ่มเสียงแค่นิดนึงค่ะว่าไงคะฮัลโหลฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้าโทรจากไหนจ้ากรุงเทพค่ะค่ะชื่ออะไรคะชื่อไพโรจน์ค่ะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะคะชื่อไพโรจน์ค่ะอ๋อคุณไพโรจน์ค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรให้รับใช้คะดูการงานนะคะอ๋อดูการงานการงานช่วงนี้ก็ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันนะคะเป็นช่วงของการทำงานที่หยุดพักทั้งกายทั้งใจนะคะเหมือนหาทิศทางหลายอย่างนะคะแต่ทิศทางต่างๆเนี่ยจะชี้ไปถึงอนาคตพฤหัสนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานค่ะวันพฤหัสนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานนะคะเหรียญออกมาได้ทั้งอักษรที่เป็นเทวนาครีของอียิปต์นะคะและเป็นสันสกฤตรวมทั้งเป็นรูนด้วยค่ะงานที่เสนอไปจะได้ไหมคะอะไรนะคะขออีกทีได้ที่เสนองานไปจะได้ไหมคะอ๋อที่ส่งงานไปจะได้ไหมที่เสนอไปใช่ไหมคะสมัครไม่ใช่ค่ะพอดีรับเหมาอะค่ะค่ะงานที่เสนอไปจะได้ไหมนะคะค่ะค่ะงานที่เสนอไปจะได้แต่ว่าต้องมีค่าปักถุงนะคะใช่นะคะค่าปักถุงเหมือนกับว่าค่าที่เราจะต้องไปเสียค่าคอมมิชชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเราอาจจะต้องลดลงไปหน่อยนึงนะคะค่ะค่ะได้แน่นอนค่ะค่ะข้ออื่นค่ะเป็นช่วงเดือนไหนอะคะน่าจะสิงหานะคะไม่ใช่เดือนกรกฎาคมสิงหาค่ะสิงหาเป็นเรื่องของงานที่จะเข้ามานะคะแล้วก็จะมีเซ็นโปรเจกต์งานบ้านนะคะงานเกี่ยวกับบ้านหรือต่อเติมหรือสร้างหรือว่างานออฟฟิศงานอะไรไม่รู้ว่าที่เป็นงานเมทริกชั้นใหญ่ของอันใหญ่นะคะก็จะประมาณเดือนตุลาค่ะตุลางานการเงินจะโฟลขึ้นค่ะ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 ดูโชคลาภค่ะโชคลาภของคุณคิดว่าจะมาจากไหนคะ
จะเสี่ยงโชคอะค่ะอ๋อจะเสี่ยงโชคนะคะตอนนี้ต้องถามว่าหวยไทยหรือหวยนอกเนาะไทยค่ะขอโทษค่ะมีแม่ย่าโมอยู่ที่บ้านไหมคะโอ้ไม่มีค่ะมีเท้าเทพกษัตริย์ท่านใดอยู่ที่บ้านบ้างคะโอ้ไม่มีเลยค่ะผิดปกตินิดนึงนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนกับมีแม่ย่าโมนะคะอยู่ที่บ้านนะคะแม่ย่าโมเนี่ยจะเป็นเทพที่ปกปักรักษาก็ลองระลึกถึงท่านนะคะแม่ย่าโมหลวงพ่อคูณนะคะก็จะน่าจะได้ขอเลขครั้งนี้ก็ขอจากบนหิ้งพระตัวเองแล้วลองประสิทธิ์ประสาทดวงใจของคุณนะคะส่งถึงแม่ย่าโมนะคะนะคะว่าถ้าลูกได้อะไรมาเนี่ยหนูจะไปถวายขนมอะไรนะลูกที่มันห่อใบตองขนมใส่ไส้ค่ะขนมใส่ไส้นะคะ50ห่อหรือ100ห่อน่าจะดีกับคุณค่ะลองดูนะคะโอ้แม่ย่าโมอยู่โคราชด้วยเหรอคะใช่นะคะเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากทางโคราชทำไมแม่ย่าโมจริงๆต้องผือว่าเป็นแม่ย่าโมนะหรือว่าหลวงพ่อคูณอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องพูดแบบนี้ที่บ้านคุณค่ะหลวงพ่อคูณค่ะหลวงพ่อคูณมีอยู่ค่ะเห็นไหมเพราะนั้นก็ลองไประลึกถึงหลวงพ่อคูณนะคะแล้วก็ระลึกน้อมรำลึกถึงแม่ย่าโมด้วยว่าถ้าลูกอ่ะถูกโชคลาภครั้งนี้นะคะพอมีเงินจับจ่ายใช้สอยได้ลูกจะถวายขนมใส่ไส้สัก50ห่อนะคะหลวงพ่อคูณ50ห่อของแม่ย่าโม50ห่อขอให้มีเงินพอใช้เงินในอาทิตย์หรือในเดือนนั้นได้นะคะค่ะขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอโทษนะคะคุณนิมาเล่โทรมาคุณนิมาเล่เขียนมานะคะนามัสเตค่ะ This is ตุ๊กตา speaking นะคะ for the channel eggthailand.com This is friend from Nepal just talk about Mahasha chanting we can follow the chapter 2 for the Mahasha chanting of the ceremony นะคะโอเคค่ะค่ะแล้วก็ทักทายไปแล้วแล้วก็มาน้องอุบลอุบลค่ะสอบถามเรื่องการงานอีกแล้ววันนี้การงานเยอะมากใช่ค่ะช่วงนี้เศรษฐกิจดีมากเลยนะคะรัฐบาลบริหารให้เรามีฐานะเท่ากันหมดทั้งประเทศเลยถือว่าการงานก็โอเคใช่ไหมคะดีไหมไม่ต้องถามละตาน้องละดาว่าไงลูกคุณละตาถามว่าอยากทราบว่าต้องระวังเรื่องอะไรในการดำเนินชีวิตไหมตอนนี้ระวังเรื่องของการดำเนินชีวิตระวังเรื่องหัวใจนะคะและเราอย่าระวังอย่าเพ้อไผไปอยากได้ทรัพย์อันเล็กน้อยของคนอื่นนะคะบางทีทรัพย์อันเล็กน้อยของคนอื่นอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นช่วงหนึ่งแต่ไม่ยาวเหตุผลที่เราไม่รู้เนี่ยอาจจะผิดนะคะพอมารู้ที่หลังเราอาจจะเสียใจนะคะดำเนินชีวิตก็คือข้อ2นะคะค่ะรับสายดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอเสียงดังนิดนึงค่ะจากไหนเอ่ยฮัลโหลครับค่ะสวัสดีค่ะจากไหนคะกรุงเทพครับกรุงเทพอีกแล้วชื่ออะไรเอ่ยคะโน้ตครับน้องโน้ตสวัสดีค่ะน้องโน้ตมามีอะไรรับใช้จ๊ะอยากถามเรื่องโชคลาภน้องโน้ตอยากถามเรื่องโชคลาภน้องโน้ตดูจากไหนลูก Facebook หรือ Roku Facebook ครับใครแชร์ไปให้หนูนะอ๋อกดติดตามเพจอยู่แล้วโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะถามเรื่องโชคลาภนะคะดูจากเหรียญแล้วน้องโน้ตเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดไหมเกิดที่กรุงเทพครับจะเป็นคนจังหวัดสุพรรณครับดูจากเหรียญนะคะมันมีความผิดปกตินิดนึงโชคลาภเนี่ยหรือว่าสิ่งที่ประสิทธิกับเราเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มาจากบ้านเกิดก็เลยต้องถามเพราะเขาบอกว่าเขาเป็นคนกรุงเทพแต่ลักษณะเหรียญเนี่ยจะถ้าจะได้โชคลาภหรือการงานใหญ่ๆเนี่ยต้องไปขอหลวงพ่อใหญ่นะคะใช่ไหมหลวงพ่อวัดอะไรนะที่สุพรรณที่เป็นเหมือนมีช้างแล้วก็มีลิงด้วยวัดใหญ่วัดอะไรไม่แน่ใจวัดใหญ่ไหนครับหลวงพ่อโตวัดป่าเลยไรอุ้ยมีพายกระซิบโอ้จริงๆถือว่าออฟฟิศเรานี่มันก็ขังเหมือนกันนะใช่ไหมโอ้มีพายกระซิบนี่หมอไม่ได้ยินคนเดียวใช่ไหมไม่ได้ยินนะคะหมอได้ยินคนเดียวหรือเปล่าหนูหมอได้ยินคนเดียวโอเคนะคะน้องน้องอะไรนะลูก
โน้ตครับโน้ตนะถ้ายังไปที่เชียงสุพรรณไม่ได้นะคะและลึกถึงหลวงพ่อป่าหลวงพ่อใหญ่นะคะวัดป่าเลหลวงพ่อโตนะคะวัดป่าเลไลนะคะแล้วก็อธิษฐานขอคู่บุญคู่บารมีขอการงานความรักอาชีพที่ถูกฉลกถูกใจนะคะแล้วก็ฉลองด้วยบทชยมงคลของท่านนะคะโตเสนโตเนี่ยนะคะหมอก็จำไม่ได้นะคะลองเซิร์ชดูนะคะแล้วคุณจะได้การงานโชคลาภที่มั่งคั่งอ่ะปีนี้ถือว่าเป็นปีของคุณนะค่ะข่าวคำถามอื่นได้ไหมคะความรักครับฮะความรักความรักหนูต้องสเตทเสียงหน่อยเพราะว่าผู้หญิงอยู่ตรงนี้ความรักโอเคโอเคมีรักหรือยังเนี่ยมีแล้วครับเหรอเราบริหารยังไงนะบริการคือเป็นคนที่ปากกับใจตรงกันแล้วมันไม่มีคำพูดหวานความรักเลยออกมาจืดจางแต่ว่าแฟนรู้นะว่าเป็นคนดีเป็นคนตรงเป็นคนดีนี่รู้หมดแต่บางทีมันต้องมีหน่อยนึงไหมมันต้องมีหน่อยเพื่อแบบชุ่มชื่นหัวใจอะค่ะใช่ชุ่มชื่นหัวใจผู้หญิงนะใช่ค่ะหนูต้องบริหารปากหวานนิดนึงนะลูกนะคะรักแท้ค่ะรักไม่เทียมดีใจด้วยค่ะไม่เสียเวลานะคะใช่คนนี้แน่ใช่ไหมครับใช่คนนี้แน่ใช่ไหมไหนเขาชื่ออะไรนะใครครับแฟนอะชื่ออะไรชื่ออะไรคะแอมครับแอมด้วยล้อเลยล้อเลยแฟนของโนชื่อแอมล้อเลยดูหมอดูนะคะแอมลองดูนะว่ารับเขาได้ไหมแอมเขาเป็นคนตรงๆ จริงใจการค้าเก่งค้าขายเก่งนะคะเป็นคนขยันนะคะแต่วันนี้แอมเนี่ยเขาก็ค่อนข้างการเงินไม่เสถียรหรือว่าชีวิตไม่ได้ดีขึ้นนี่คือพาร์ทปัจจุบันพาร์ทอนาคตของแอมพาร์ทอนาคตของแอมก็แอมเป็นคนผูกพันกับครอบครัวมีความรักแล้วก็อยากก้าวหน้านะคะมีการอยากใช้ชีวิตแล้วก็ธุรกิจดีๆนะคะแอมเป็นคนซื่อสัตย์หนูพอใจกับสิ่งนี้ไหมบริหารเสน่ห์ก็คือแอมไม่ได้ไม่10ปี20ปีแอมเขาหุ่นแบบนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากบางคนแต่งตัวปุ๊บเป็นพะโล้เลยมั้ยนะแต่งงานปุ๊บเป็นพะโล้เลยแต่ของแอมเขาไม่ใช่อย่างนี้ค่ะถามว่าใช่คนนี้ไหมเขาเป็นคนดีอ่ะเรารักหรือเปล่าล่ะก็รักเองเฮ้ยเรามาบอกรักอะไรกันในรายการนะคะเขาดูหรือเปล่าเนี่ยยิ้มเลยนี่เขาบอกคนเอิญเนี่ยหน้าแดงทำไมเนี่ยแดงทำไมนะคะน้องโน้ตลูกขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีนะคะเทวดาฟ้าดินประสิทธิก็กราบไหว้หลวงปอหลวงปู่นะคะหลวงพ่อวัดป่าอะไรนะคะนะคะแล้วก็จะได้โชคดีมั่งคั่งร่ำรวยค่ะโชคดีค่ะสาธุอนุโมทนาค่ะขอบคุณเขาบอกรักกันในรายการแล้วเราไปอินอะไรไม่ก็หนูซึ้งไงหนูไม่ได้ชื่อแอมหรอกเอเด็กคนนี้ยังไงซะแล้วนะคะโอ้ในไลฟ์มีเต็มเลยค่ะเขาบอกว่านายโบวี่บอกว่าไงลูกช่วงนี้เป็นยังไงบ้างถูกไหมโบวี่ถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อโบวี่บอกว่าชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะดีไหมโบวี่ช่วงนี้นะคะถือว่าโบวี่ต้องออกจากบ้านออกมาดูโลกบ้างเนาะลูกอากาศมันเป็นยังไงแสงแดดมันเป็นยังไงนะคะไม่ใช่แบบว่าหลบแดดหลบร้อนแล้วค่อยมาหาโอกาสนะลูกนะโอเคนะมายังไงต่อคุณคีรีฮาราว่าแหมอาจารย์ตาตอนนี้รัฐบาลถึงไม่กล้าอ่านรัฐบาลบริหารเรามีฐานะเท่ากันทั่วประเทศเลยขำด้วยใช่หมอก็บอกตรงๆนะคะปีนี้รัฐบาลเราบริหารเก่งมากให้ทุกคนทุกผู้ทุกนามนะคะทุกครอบครัวฐานะบริหารเท่ากันหมดเลยเท่าเทียมกันเลยนะคะนะคะดีมากแล้วก็มีคุณสุวัสดิ์สอบถามเรื่องงานค่ะเรื่องงานชอบจังเลยนะคะเป็นไงบ้างเรื่องการงานของคุณสุวัสดิ์นะคะถือว่าช่วงนี้มีแรงสวิงค่ะมีแรงสวิงของเรื่องการงานค่อนข้างเยอะนะคะหลังจากนี้ไปอีก12วันนะคะการงานใหม่ๆจะเข้ามาค่ะอ๋อมีสายเข้ามานะคะตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้เป็นรัฐบาลหรือเปล่าคะ มาเร็วจังเอ้ยทำไมมาช่องเราอยู่ Channel 8ใช่ค่ะ เดี๋ยวหมอจะออกจากประเทศพรุ่งนี้แล้วค่ะเดี๋ยวค่ะว่าไงคะมีอะไรรับใช้คะ
ไม่กล้าให้รับใช้ครับพอดีอยากจะถามเรื่องชีวิตสักนิดนึงอะครับอ๋อค่ะชื่อคุณอะไรเอ่ยชื่อณัฐพลครับชื่อณัฐพลค่ะถามเรื่องอะไรคะอาจจะให้รบกวนคุณหมอช่วยดูวันเดือนปีเกิดอะไรสักนิดเล็กน้อยอะครับค่ะวันเดือนปีเกิดว่าไงคะครับ18กันยา2534ครับ2534ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้26ปีครับเดือนกันยาครับหนูเกิดวันอะไรคะผมเกิดวันพุธขึ้น10ค่ำเป็น10ครับโอเคชื่ออะไรนะคะชื่อเล่นชื่อยอร์ชครับฮะชื่อเล่นชื่อยอร์ชครับยอร์ชโอเคยอร์ชหนูมีความรู้เรื่องการดูดวงอยู่แล้วถูกไหมลูกพอทราบครับหนูเป็นถือว่าเป็นหมอรายย่อยเลยตอนนี้ค่าดูเท่าไหร่แล้วแล้วหมอก็คุยกันลูกคุยมาหมอก็คุยไปใช่ไหมลูกตอนนี้ค่าดูเท่าไหร่แล้วเรามาแชร์กันเดี๋ยวหมอจะเชิญหนูมาเป็นมนุษย์เอ็กซ์เมนใช่ไหมลูกตอนนี้ค่าดูเท่าไหร่แล้วลูกเอาจริงๆเลยคือผมไม่เคยดูเลยครับแล้วก็ไม่เชื่อว่าจะมีเซนด้วยครับอ๋อเหรอแต่ก็ได้ศึกษาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ตอนนี้หมอจะบอกนะช่วงนี้หมอกำลังสะสมมนุษย์ X-Men ครับผมค่ะอย่างของผู้ที่โทรเข้ามาเนี่ยเขาจะมีสัมผัสพิเศษแล้วเขาไม่แน่ใจว่าสัมผัสพิเศษของเขาเนี่ยเขาจะเป็นหมอดูไหมหรือเขาจะเป็นแค่คนธรรมดาเพราะเขามีความฝันแม่นแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าเหตุการณ์เนี่ยจะเกิดขึ้นกับเขาจะเกิดขึ้นอะไรแล้วพอเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่แน่ใจเพราะเขาเป็นคนฝันแล้วลืมเหตุผลเพราะว่าเขาห่างสมาธิยอดเนี่ยอันนี้ยอดหมอจะเล่าให้ฟังมีวิธีอยู่2วิธีที่ลูกจะต้องรู้เพื่อพัฒนา X-Men ของตัวเองแรกก็คือว่าถ้าเป็นคนนั่งสมาธิไม่ได้นานให้สวดมนต์นะคะนึกออกไหมครับครับผมค่ะเพราะนั้นอย่างวิธีของหมอเนี่ยเป็นคนสวดมนต์แล้วก็เป็นคนที่สมาธิทุกๆขนาดจิตในการเดินนั่งนอนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราทำอะไรนะคะสมัยก่อนจะใช้คำบริกรรมนะคะช่วงหลังก็ไม่ได้ใช้อย่างยอสก็พัฒนาได้นะคะพัฒนาตัวเองตอนนี้คำถามของยอสนะคะออกมาเนี่ยมันออกมาในเรื่องของเรื่องก็คือว่าลักษณะตอนนี้มันเหมือนฟองดูนะที่รออีกส่วนหนึ่งมาเติมเต็มอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนเนี่ยไม่มั่นใจกันนะนะคะเป็นคนที่ไม่มั่นใจตัวเองจริงๆมีองค์ประกอบทุกอย่างครบแล้วล่ะขาดความมั่นใจหรือต้องมีใครสักคนนึงมาพูดเพื่อเติมเต็มความมั่นใจบ่อยๆหมอก็เลยคิดว่ามันไม่จำเป็นเราสามารถหนูสามารถสะเทินน้ำสะเทินบกแล้วก็ลองรับอากาศธาตุเนี่ยได้ด้วยตัวเองหมอคิดอย่างนั้นนะคะลองกล้าหาญแล้วก็ไฟอัพขึ้นมานะคะแล้วก็หนูสามารถผลักดันชะตาชีวิตไปได้ไกลกว่านี้ค่ะข้อที่2เดี๋ยวหมอจะดูดวงให้อย่างละเอียดนะคะถือว่าขอบคุณค่ะขนลุกเลยครับข้อที่2นะลูกวันนี้ไม่ถือว่าชีวิตตกแล้วก็ไม่ถือว่าชีวิตขึ้นชีวิตมันสเตเบิลมากมันนิ่งมากนิ่งเพราะว่าหนูไม่ขยับตัวนิ่งเพราะยอดเนี่ยไม่ขยับตัวเองไม่คิดว่าจะไปกว่านี้แล้วไปเพื่ออะไรอยู่ตรงนี้อยู่ทำไมถามตัวเองทุกๆครั้งที่ทำถามตัวเองทุกๆวันที่ทำก็เลยไม่ไปถึงไหนแล้วก็เลยไม่ได้อะไรกับชีวิตขึ้นมาหมอจะบอกยอสนะหมออยู่ตรงนี้ตรงโชคชัย4นะคะชาแนล8นะคะเดี๋ยวก็เรามาถอดรหัส X-Men ด้วยกันหนูจะได้ทะยานไปสู่ X-Men วันหน้าเพื่อไปช่วยคนอื่นได้อีกนะลูกนะเคลียร์สบายสบายตามนี้นะลูกสวัสดีครับสวัสดีครับคุณค่ะสวัสดีครับคุณยอดเมื่อกี้บอกว่าเกิด18กันยา34สิ้นเกิด18กันยา33ค่ะนี่แบบใกล้เคียงกันมากเกี่ยวกับการที่จะเป็นเนื้อคู่กันมั้ยคะ34กับ33มันใกล้กันยังไงมันห่างกันเป็นปี18กันยาเหมือนกันค่ะวันเดียวกันห่างกันปีเดียวปีวันเดียวกันน่ะเด็กเขาจะเกี่ยวกันนี่มันยากที่จะแยกแยะนะลูกคนมันจะเกี่ยวอยากจะเกี่ยวกันเลยหรือเปล่าใช่นะคะนิดนึงนะคะท่านผู้ชมคะคุณสุวัสดิ์เขียนมาว่าสอบถามเรื่องงานโอ้เยอะเลยในไลฟ์คุณสุวัสดิ์ถามว่าการงานเป็นยังไงการงานช่วงนี้ต้องเอาใจตัวเองเลยนะคะแฮปปี้กับสิ่งที่มีแล้วก็สุขกับสิ่งที่ได้ไม่ให้หางานใหม่ไม่ให้ขยายอะไรเพิ่ม
นะคะปองดองกับหัวใจตัวเองไปก่อนหนูอ่าน SMS ว่าโอ้โหเยอะมากเลยตอนนี้นะคุณตรีนะคะบอกว่าตอนนี้มีคนที่คุยแต่ก็ขาดการติดต่อกันมาช่วงนึงแล้วอยากถามว่าจะกลับไปคุยกันอีกได้ไหมคะเขาชื่อคุณตรีอนาคตมีใครไม่ต้องกลับก็ได้นะเพราะกลับไปอาจจะเสีย from อ๋อเริ่มต้นกับคนใหม่ๆก็ได้นะคะนะคะชีวิตยังผู้ชายเหมือนผักและต้นไม้ใบหญ้าปรากฏว่าเรามาอยู่กับต้นอะไรต้นหอมไม่มีใบหาไม่เจอแล้วยังไงลูกถามเรื่องคุณเกศคุณอะไรคุณแก้วคุณแก้วสอบถามเรื่องโชคลาภค่ะคุณแก้วสอบถามเรื่องโชคลาภน่าสนุกจังเลยโชคลาภของคุณแก้วชอบมากเลยถ้าเป็นคนอยากได้โชคลาภต้องขอพรจากพระประจำจังหวัดพิจิตรพิจิตรใช่ไหมคะคุณแก้วอยู่ในสายหรือเปล่าอยู่สถานที่ที่โทรหาหมอได้ก็ช่วยติดต่อมาหน่อยนะคะตอนนี้เลยค่ะพี่มนัสทักทายมาข้ามพี่มนัสไปแล้วก็เจอคุณอะไรเนี่ยคุณกาอะไรคุณกาอะไรเนี่ยตะกะไรตะกะอะไรนะตะกะโอ้โหภาษาไทยได้ไหมคะมันงงคุณดีจ้าน้องเซนอ๋อทักทายสวัสดีค่ะสอบถามเรื่องเงินกับงานครับอ๋อค่ะเงินกับงานนะคะเขาถามเรื่องเงินเอาเงินก่อนเนาะเขาชื่อฮิเดโตะแล้วกันนะการเงินเหนื่อยมากเลยนะเนาะช่วงนี้มันวุ่นวายหลายสิ่งอย่างอันนะคะเงินเหมือนผูกโบมาเหมือนจะได้โอกาสทางการเงินเหมือนจะมีโครงการแล้วก็มีอะไรใหญ่ๆนะคะการงานเรามาคุยเรื่องงานดีกว่างานดูเหมือนอยู่ในซอยแคบอึดอัดไหมคะอ๋ออึดอัดไหมอยู่ซอยแคบอึดอัดไหมอึดอัดค่ะไม่ได้อยู่ในห้องแคบมันอยู่ในซอยแคบแล้วก็มีผู้คนจอแจแล้วเหมือนกับไม่มีใครเข้าใจความต้องการของเรานะคะก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่เห็นจำเป็นต้องการเนาะไม่มีใครต้องการก็ไม่ต้องการแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่เป็นเราโอเคมาหนูนุ้ยว่าไงหนูนุ้ยน่ารักสวัสดีค่ะวันนี้รบกวนเรื่องที่เป็นกังวลใจมากเลยนะคะว่าลูกสะใภ้จะคลอดลูกเองได้ไหมคะหรือว่าต้องผ่ากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะขอโทษนะคะที่ถามอะไรผิดไปนะคะไม่ผิดค่ะถามได้หมดเลยนะคะไม่เห็นผิดเลยนะคะคลอดเองได้ไหมมดปากมดลูกมันแคบอ่ะคลอดเองไม่ได้อันนี้ก็อาจจะต้องฝากท้องกับโรงพยาบาลรัฐบาลนะคะถ้าอยู่กรุงเทพหมออยากแนะนำโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ดูแล VIP เหมือนโรงแรมเอ้ยเหมือนโรงพยาบาลเอกชนเลยนะคะปากมดลูกเขาแคบเขาจะคลอดยากไปหน่อยนะเพื่อความปลอดภัยนะคะก็อาจจะกำลังเชิงการหรือว่าเชิงการไม่ค่อยเวิร์คค่ะมาต่อคุณยาชเหรอคะคุณยาชว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับอ๋อที่โทรมาคุณยอชเขาบอกว่าผมยอชเองนะครับขนลุกเลยครับผมเคยไปช่อง8แล้วที่โชคชัย4อยากเป็นเอกเมนมากครับมาเลยน้องยอชมานัดกันมาคุยกับหมอเร่งเลย063ค่ะโทรหาคุณหมอได้เป็นส่วนตัวเลยนะคะที่เบอร์063-268-2555ค่ะนะคะเด็กๆนะคะเด็กๆมันลูกมียิ้มก็น่ารักนั่งก็น่ารักยืนก็น่ารักน่ารักไปหมดขอบคุณค่ะนะคะสาวๆนะคะสดใสนะคะแล้วก็มีพลังนะคะในการส่งคลื่นพลังงานใหม่ๆนะคะไปสู่อากาศธาตุนะคะทำให้ท่านผู้ชมมีความสุขค่ะแล้วน้องเขานะคะก็เต็มใจแล้วก็ตั้งใจมาวันนี้ค่อนข้างเป็นการที่เดินทางที่ลำบากที่สุดในวันทำงานของเธอนะคะหลงไหมก็จริงๆเคยมาครั้งนึงแต่หนูเป็นคนขี้หลงอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันนะคะหมอกับเขาไม่ได้คุยกันแต่วันนี้รับพลังงานได้ว่ากว่าเธอจะมาได้เธอลำบากแล้วก็หลง นะคะมีหลงนะคะหลงนะคะค่ะแล้วก็ค่ะคุณอะไรรัตนาว่าอะไรลูกคุณรัตนาการงานขอบคุณค่ะเรื่องการงานการเงินสอบถามหรือเปล่าคะคุณรัตนาอ๋อแล้วก็คุณย้อนนะคะบอกว่าช่วงนี้ฝันถึงพญานาคบ่อยมากๆครับขอให้พระองค์คุ้มครองทุกคนครับค่ะขอบคุณครับน้องย้อนนะคะมาเลยนะคะมาต่อยอด X-Men ตัวเองมาลูกน้ำว่าไงลูกคุณลูกน้ำนะคะบอกว่าออกรถช่วงนี้จะมีปัญหาไหมคะต้องระวังเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะเรื่องอะไรหรอคะเรื่องซิกแพคจะหายไป Enjoy Life
ออกรถนะคะอย่า enjoy life นะคะกินอาหารแต่พออิ่ มใช้ชีวิตแต่พอเพียงะนะคะบ้านปลายไม่ลำบากรถจะเป็นรถจะทำให้ได้การงานใหม่จากต่างประเทศนะคะ อาจจะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศนะคะหรือต่างจังหวัดตั้งแต่สายงานภาคใต้ลงไปค่ะ มาเรามาคุยกันต่อนะคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมขาอยู่ในรายการมนตราแมนดารากับหมอตานะคะแมนดาราและน้องซินเดอเรลล่าวันนี้เรามีแต่สระอาสระอาค่ะ นะคะแล้วก็ไม่อยากจะบอกเลยว่าพลังสาวเสียงสวยพลังสวยเสียงสาวพลังงานพราวๆอย่างนี้ค่ะร้องเพลงได้เพราะมากนะคะเหมือนคุณไก่พันธุ์วิภานะคะซึ่งหมอเองก็ชอบกุหลาบแดงกุหลาบแดงใช่ไหมใช่อยากให้เดี๋ยวร้องเดี๋ยวเขามาเก็บลิขสิทธิ์นะไม่ได้เลยบริหารประเทศเท่าฐานะเท่ากันหมดแล้วตอนนี้ไม่อยากจะจ่ายอะไรเลยมาอ่านไปเลยนะคะอ่านเลยดีกว่ามาอ่านไลฟ์ต่อไปเลยลูกมีอีกนะคะสวัสดีคุณนัชกรด้วยนะคะแล้วก็คุณน่ารักขอบคุณมาแล้วคุณนัชกรว่าไงลูกเขาสวัสดีมาค่ะแล้วก็บอกว่าโออยากถามเรื่องโชคลาภค่ะจากฝรั่งเศสค่ะคุณนัชกรชื่อคุณโอแล้วอีกคันหนึ่งค่ะคุณรัตนาว่าคุณรัตนาถามว่าสอบถามค่ะแต่ก็ยังไม่อ๋อนี่ไงถามมาแล้วการเงินการงานเมื่อกี้ไงคะตอบไปแล้วเนาะใช่อันนี้ยังไม่ตอบค่ะอยากถามเรื่องโชคลาภจากฝรั่งเศสค่ะแล้วอะไรอีกคุณนัชกรโอเคคุณนัชกรคุณโอสวัสดีค่ะเราไม่ได้ทักทายกันนานแล้วเนาะตั้งแต่ดูไปเรื่องโชคลาภเนี่ยได้ทำบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็ได้ประสิทธิในสิ่งที่สมหวังบ้างหรือเปล่านะคะนะคะส่งข่าวกันมาบ้างนะคะเพื่อถามทุกวันนะคะแล้วเราก็ไม่ทราบว่าส่งหรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าเป็นข่าวทางนู้นเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้จากฝรั่งเศสก็มาใช่ใช่เพราะว่านี้ช่องทางการรับชมของเราได้ทั่วโลกเลยนะคะใช่ใช่ใช่นะคะก็วันนี้นะคะทางช่องทางการรับชมมีอยู่ทั่วไปนะคะแล้วก็คุณธัญชนก็เข้ามาแล้วด้วยนะคะวันนี้ DM ไปไหนแล้วไม่รู้แล้วได้กระเป๋าแบรนด์เนมสมใจหรือเปล่าอีกนะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเกาะกระแสธรรมนะคะหรือเกาะกระแสกรรมกันนิดนึงกระแสกรรมนะคะช่วงนี้มันไม่ใช่เฉพาะราหูจะเข้านะคะหนูเคยสังเกตไหมคนที่เกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันโรงพยาบาลเดียวกันแล้วก็ห้องคลอดห้องเดียวกันจะต้องเหมือนกันไหมไม่ค่ะทำไมล่ะไม่แน่ใจเพราะว่าเวลาตกฟ้าทุกสิ่งเหมือนกันหนูเคยเกิดหนูไม่เคยเกิดคือมีเพื่อนคนนึงเกิดวันเดียวกับหนูค่ะแต่แค่วันเดียวกันเดือนเดียวกันพ.ศ.เดียวกันแต่ว่าไม่ได้โรงพยาบาลเดียวกันเวลาเดียวกันเงี้ยก็แบบมีบางสิ่งที่แตกต่างกันเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอะไรค่ะยังไงคะก็อย่างอุปนิสัยก็ไม่เหมือนกันการเจอชะตากรรมอะไรเงี้ยก็ไม่เหมือนกันค่ะอย่างหนูร้องเพลงได้เขาร้องเพลงไม่ได้แต่เขาเรียนเก่งเกิดวันเดียวกันไหมเกิดวันเดียวกันค่ะโรงพยาบาลเดียวกันไหมไม่ค่ะแค่วันเดียวกันวันที่เดียวกันเดือนเดียวกันและก็ปีเดียวกันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตัวที่ถอดรหัสเนี่ยมันไม่ใช่วันเวลามันเป็นบุพกรรมอ๋อกรรมเก่าเหรอคะบุพกรรมก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เราทำหรือสั่งสมมานะคะนะคะเราทำแล้วเราก็สั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันเราต้องมาเกิดกับพ่อแม่คนนี้ต้องมีเพื่อนคนนี้เราจะต้องร้องเพลงได้เราต้องทำอาหารอร่อยหรือเราจะต้องวาดรูปได้นะคะเดี๋ยวขอเพลงเข้ามาในรายการหน่อยนะคะวันนี้หมอเงียบเหงาหมดพลังงานมากเลยขอเสียงเพลงหน่อยค่ะนะคะคุณธาราคิรีเขียนมาว่าอะไรอาจารย์ตาตอนนี้ผมรอการติดต่อจากต่างประเทศอยู่นะคะจะมีแนวโน้มยังไงบ้างแล้วน่าจะเป็นประเทศแถบไหนติดต่อมาก่อนครับรอการติดต่อจากต่างประเทศอาหรับอิมิเรตส์ค่ะเป็นตึกที่เป็นตึกสูงที่สุดนะคะคุณก็จะได้ไปเที่ยวตึกสูงที่อาหรับอิมิเรตส์ถ้าตึกนั้นเป็นอาหรับอิมิเรตส์นะคะและไม่ก็เป็นมาเลเซียค่ะตึกคู่ของมาเลเซียค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะคุณอยู่กับหมอตานะคะแมนดารานะคะเราวันนี้ไม่ได้เชิญแมนดารามาแต่เราก็อยากจะให้มี VTR แมนดารานะคะ
นะคะเปิดสายนะคะเข้ามานะคะคนนะคะที่อยากจะร่วมการสวดมนต์นะคะเพื่อเสริมชะตากรรมให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ลดทอนสิ่งเลวร้ายก็เชิญที่063-268-2555ค่ะพูดคุยนะคะปรึกษากรรมแล้วก็ถามเคล็ดลับในแต่ละดวงเป็นพิเศษก็068นะคะเอ๊ะ063-268-2555ค่ะวันนี้นะคะความน่ารักใสขาววิ่งวิ่งวิ่งนะคะอยู่ตลอดเวลาก็จากน้องซินเดอริล่านะคะนะคะวันนี้เราจะอยู่กันใน2ช่วงรายการค่ะเปิดสายสดรับทุกสายนะคะใช่ค่ะส่ง SMS มาได้ด้วยนะคะที่4642828นะคะสอบถามมาทางนี้ได้เลยหรือว่าจะเป็นสอบถามมาทางไลฟ์สดนะคะที่เรากำลังไลฟ์กันอยู่ตอนนี้นะคะทาง Channel 8นะคะ Facebook Fanpage ก็ได้ค่ะค่ะนะคะวันนี้นะคะเราพูดคุยกันไปถึงหลายเรื่องราวนะคะเช่นประวัตินะคะที่ทุดงกับหลวงพ่อสนองกตปุญโญเจ้าวาดวัดสังฆทานขอ VCD ประวัติอีกครั้งหนึ่งถ้าจะยากหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเราจะได้มาคุยกันนะคะกับเรื่องที่สองนะคะที่เราคุยกันไปแล้วก็กำเนิดกรรมนะคะพฤติกรรมนะคะสามารถสร้างกรรมให้เราได้ทุกขณะจิตนะคะจาก VTR ที่เราไปเอามาจาก YouTube นะคะการขโมยเงินโปยเหรียญนะคะที่หนูก็ได้ชมไปแล้วนะคะแล้วอกุศลและกุศลนะคะก็ได้เป็นบุพกรรมมันเกิดขึ้นแล้วแล้วทำในวัดกรรมก็หนักเป็นหลายเท่าถูกไหมใช่ทำที่อื่นไม่ทำไม่ทำในที่ที่เป็นเขตสังฆาวาสนะคะที่พระสงฆ์นะคะถือว่าต้องมีศีลบริสุทธิ์ที่สุดก็ที่พระอุโบสถนะหนูเคยดูหมอไอ้ดูหนังสมัยโบราณไหมว่าถ้าผีเนี่ยจะเข้าโบสถ์ไม่ได้เพราะมีเขตพัทธสีมาหรือมีเขตของสิมนะคะมีเขตกั้นขวางอยู่ใช่เสมานะคะเสมาธรรมจักรก็คือเขตที่บ่งบอกนี่คือสถานที่ของสังฆาวาสนะคะพระสงฆ์จะเกาะจะจัดงานศาสนกิจตั้งเช่นงานบวชงานกฐินงานอะไรก็แล้วแต่นะคะก็เป็นเขตที่จะไม่มีอบายภูมิ4เข้าไปนะคะเปรตอสุรกายหรืออะไรพวกนี้ค่ะมารับสายสดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสามครั้งฮัลโหลค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อแก้วค่ะแก้วว่าไงแก้วว่าไงมีอะไรที่ถามหาโชคลาภตะเกียค่ะแล้วไงจะถามว่าจะถูกหวยไหมคะแล้วหมอบอกทำไมหมอบอกให้โทรมานะหมอลืมเพิ่งหาเบอร์เจอค่ะไม่แล้วหมอทำไมให้คุณแก้วโทรมาหมองงหมอลืมหลายคนบอกว่าให้โทรมาที่จะคุยเรื่องให้ไปไหว้พระที่ให้ไปขอที่พิจิตรอะค่ะใช่จำได้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้น่ะมีพี่จระเข้นอนอ้าปากอยู่จระเข้นอนหน้าปากขั้นเป็นจระเข้ขาวก็ไม่ใช่จระเข้ดำเลยไม่ใช่อกุศลกรรมทีนี้ทำไมเองถึงประสิทธิที่พิจิตรเอ่ยบ้านอยู่จังหวัดไหนบ้านอยู่กรุงเทพค่ะแล้วทำไมถึงจะต้องไปพิจิตรมีรากเหง้ามีกลิ่นอายมีอะไรงงไม่เข้าใจอ๋อคือมีแฟนอยู่ทางเพชรบูรณ์นะคะแล้วก็ไปเที่ยวที่พิจิตรคือล่าสุดนี้ก็เพิ่งไปมาค่ะอ๋อเห็นไหมขนาดคำถามในเขียนยังรู้ว่าเขาต้องไปพิจิตรค่ะตอนนี้อย่างนี้มันมีอยู่ที่หนึ่งหมอก็ไม่เคยไปหมอตาก็ไม่เคยไปคุณต้องไปที่นี้ที่จังหวัดพิจิตรนะคะเป็นที่ที่จระเข้ตัวใหญ่นอนอ้าปากค่ะแล้วไปนับฟันดูฟันบนได้เท่าไหร่ค่ะฟันล่างได้เท่าไหร่ค่ะแล้วก็เก็บไว้ค่ะแล้วก็ไปซื้อหวยอ๋อค่ะนับฟันจระเข้คุณไปทำอย่างตั้งใจนะแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งคุณก็บูรณะจระเข้ตรงนั้นค่ะบูรณะตรงวัดนั้นนะคะแล้วถูกหวยก็โทรมาบอกด้วยโทรมาบอกก่อนถูกหวยได้ไหมคะไม่ได้ช่วยซื้อเขานะคะดีใจด้วยที่ท่านอยากประทานโชคลาภให้นะคะแสดงว่าคุณเงินขาดบ้านจริงนะคะคุณขอมาท่านก็เลยบอกหมอมาหมอก็เลยบอกคุณต่อไป
นะคะค่ะยินดีด้วยค่ะ thank you ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะนุโมทนาค่ะมาลูกเจอสายอ้อยคุณอ้อมคุณอ้อมบอกว่าอยากเปลี่ยนสายตายาวเอาหรอคะสายตายาวใช่ไหมคุณอ้อมถามว่าอยากเปลี่ยนงานค่ะจะดีกว่าที่เดิมหรือเปล่าครับถ้าเปลี่ยนแล้วต้องรองานใหม่อีกนานไหมเปลี่ยนงานดีกว่าที่เดิมไหมไม่ดีกว่าที่เดิมเลยไม่ต้องเปลี่ยนได้ไหมแล้วก็งานเนี่ยมันก็จะอนอยรสิกอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอยู่ที่เราไม่เกี่ยวกับงานนะจ๊ะโอเคงานว่าค่ะวันนี้นะคะอยากเชิญชวนนะคะท่านผู้ชมที่อยู่แถวลุ่มแม่น้ำโขงนะคะตั้งแต่จังหวัดหนองคายเลยอุดรนะคะนครพนมนะคะทำบุญ9วัดกับพระราชรัตนารงกรณ์นะคะเจ้าคณะจังหวัดหนองคายนะคะวัดโพชัยหลวงพ่อพระไสค่ะเพื่อจะทำเทียน9วัดกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีงานบุญกระแสงานบุญนะคะหล่อเทียนมาฝากไม่เห็น VTR เลยนะคะวันนี้เดี๋ยวว่ากันตอนนี้พักเบรกก่อนใช่ไหมคะนะคะตอนนี้เราเบรกกันก่อนนะคะท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอครึ่งหลังกับช่วงเทศมหาชาตินานาชาติอย่าเปลี่ยนไปไหนนะคะบุญฟรีๆฟังจากหูกันได้เลยค่ะแล้วก็ยังอยู่ในช่วงกระแสดวงเหมือนเดิมค่ะจากการช่วงหน้าค่ะค่ะนี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างใช่ไหมจ้ะแม่น่าทำขายนะแม่เนาะดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงพี่กุ้ยจ๋ากล่อง5 3กล่อง10จ้าหมูปิ้งจอมทัพหมูปิ้งอร่อยอร่อยครับหมูปิ้งจอมทัพจ้าพี่กล่อง5นะคะ3กล่อง10จ้าเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองอัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี2556แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจาก AISท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะเราอยู่ในช่วงที่2ของรายการมนตราแมนดาร่าเป็นช่วงมหาชาตินะคะเทศมหาชาติ
และตอนนี้ฉากก็เป็นไงโอ้โหสดใสมากเลยค่ะนะคะฉากก็สดใสนิดนึงเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาประเทศอินเดียนะคะและเพลงก็ยังเป็นอียิปต์อยู่เหมือนเดิมตอนนี้เราก็เหมือนแบ่งปาตังโกนะจริงๆต้องใช้เพลงของอินเดียแล้วนะจ๊ะเด็กๆโอเคค่ะวันนี้นะคะเรามีงานบุญมาบอกค่ะขอเรื่องของ VTR ที่หนองคายนะคะเจ้าคณะจังหวัดพระราชรัตนารงค์กรนะคะเจ้าคณะจังหวัดหนองคายนะคะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดหนองคายนะคะจะมีพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา9วัดนะคะริมฝั่งโขงนะคะวันที่20สิงหาคมที่กำลังจะถึงนี้เรามี VTR ขอกระแสบุญหน่อยค่ะขอกระแสบุญหน่อยค่ะขอ VTR ภาพนิ่งหน่อยค่ะเด็กๆโอเคไม่มีปัญหานะคะยังนี่ค่ะวันนั้นมีคนมาแก้กรรมแล้วก็มาแก้กรรมแล้วหมอก็บอกว่าให้เอาภาพ10เอาเทียน12นักสัตว์มาเขาก็เอาเทียน12นักสัตว์มาไปตามหาซื้อนะคะก็เป็นพี่ๆน้องๆ นะคะมาได้มา8ชุดนะคะแล้วก็เห็นไหมรับมาจาก Channel 8นะคะรับมาเขามาแก้อกุศลกรรมที่ Channel 8แล้วหมอก็ส่งไปที่หนองคายนี่ก็เลยได้เป็นการหล่อนะได้เทียน9ต้นนะคะแล้วในการหล่อเนี่ยก็มีการปลุกเสกด้วยนะเห็นไหมทุกคนก็ค่อยๆมีพระเจิมเป็นพุทธมนต์เรียบร้อยแล้วก็นักกษัตริย์นะคะเรามีพิธีกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้คนที่เอาเทียนมาถวายเนี่ยดวงดีนี่ดูพิธีนะคะมีการปลุกเสกเทียนให้เรียบร้อยให้แล้วก็ใช้เทียนสีพึ่งแท้นะคะนี่เป็นภาพภายในพระอุโบสถวัดหนองคายนะคะวัดโพชัยจังหวัดหนองคายนะคะนำโดยพระเดชพระคุณนะคะพระราชรัตนาลงกรณ์นะคะเชิญสาธุชนนะคะศิษย์หลวงพ่อพระไสนะคะหลวงพ่อพระไสพระเสริมพระสุขนะคะล่องธาตุนะคะเวียนเทียนนะคะ9วัดกันในช่วงเข้าพรรษาวันที่20สิงหาคมนะคะท่านใดสนใจก็ไปได้เลยนะคะที่วัดโพชัยจังหวัดหนองคายนะคะหลวงตาก็ไม่ได้เก็บจตุปัจจัยอะไรกันก็มีรถคนละคันแล้วก็ร่วมกันไปสังฆทาน9วัดถวายเทียนกันค่ะเกาะกระแสกรรมนับทำกระแสบุญให้มิ่งมงคลยิ่งขึ้นนะคะแล้ววันนี้นะคะท่านผู้ชมคะนี่คือกลิ่นไทยในประเทศไทยวันนี้งานเทศมหาชาตินานาชาตินะคะภาคคณะคารวาสนะคะจากลาวนะคะถือว่าเรียบร้อยแล้วนะคะได้คณะญาติธรรมนะคะทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์มีจำนวน5ท่านนะคะภาคประเทศเนปาลก็เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรารอรายนามจากทางศรีลังกานะคะแล้วก็ภาคกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะคะเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนำโดยท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะคะทางกรุงเทพก็นำโดยพระเดชพระคุณนะคะพระครูปรัตน์ไพรินนะคะนี่ยังอยู่ในเรื่องของงานนะคะหล่อเทียน9วัดของหลวงตานะคะเพชรนะคะใช้สุริยันจันทานะคะมีพิธีปลุกเสกเทียนนะคะที่จะทำน้ำมนต์นะคะแล้วก็เดินทางไปทำสังฆทาน9วัดกันค่ะนะคะร่วมงานบุญเทศมหาชาตินานาชาตินะคะร่วมบวชน้องเนนนะคะก็เดี๋ยวจะมีเบอร์บัญชีให้นะคะน้องเนนนะคะอุปสมบทต่างประเทศนะคะคนละแค่ 2,000 บาทนะคะพร้อมอาหารอีกนะคะ10วันนะคะอย่างละ 2,000 บาทจะเป็นเจ้าภาพบวชเนนก็ได้จะเป็นเจ้าภาพภัตตาหารก็ได้มีบวชน้องเนนทั้งหมดนะคะ 1,000 คนนะคะที่เบอร์บัญชีนะคะ0148433828นะคะธนาคารกสิกรไทยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะภาพงานทั้งหมดนี้นะคะคืองานหล่อเทียนนะคะหล่อเทียนถวายเทียน9วัดนะคะของพระราชรัตนารงค์กรนะคะเจ้าคณะจังหวัดหนองคายนะคะเราก็มีการทำบุญ9วัดกันนะคะแล้วก็อยากให้ติดต่อนะคะที่087-770-8877ค่ะสนใจงานบุญหนองคายนะคะ087
7708877นะคะหรือว่าเพจวัดเลยนะคะวัดโพชัยพระรามหลวงจังหวัดหนองคายนะคะทำบุญประจำปี9วัดวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมนะคะ2560ค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะขอกลับมาในเรื่องของเทพมหาชาตินานาชาตินะคะพุทธบารมีพระศรีมหาโพธิ์ค่ะเราเริ่มกระแสธรรมกันแล้วค่ะเย่ธรรมะทำให้หนูสวยทานรวยศีลสวยสมาธิปัญญาดีนะคะการไปร่วมบุญเทศมหาชาตินานาชาติที่พุทธกยาประเทศอินเดียนอกจากคุณจะได้ความปิติอิ่มเอมใจแล้วยังหยอดกระปุกบุญไปพบหน้าชาติใหม่จะออกมาสวยแบบนี้เสียงใสแบบนี้มีวาทะแบบนี้ดวงดีแบบนี้แล้วมีความเจริญแบบนี้นะคะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะสำรองจองที่นั่งการร่วมบุญนะคะที่063-268-2555นะคะบวชน้องเนนนะคะเพียงรูปละ 2,000 บาทนะคะแล้วก็อาหารของน้องเนน10วันนะคะนะคะฉัน2มื้อนะคะรวมปานะพร้อมที่พักอีกเพียงท่านละ 2,000 บาทนะคะก็โอนเข้าบัญชีกสิกรไทยนะคะแล้วก็เราจะมีใบปวนาให้ด้วยจากมูลนิธิมหาชาติมหาบารมีนะคะที่0148433828นะคะส่วนท่านใดนะคะจะฝากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าพี่ป้าน้าอาไปกับ Channel 8ไปร่วมบุญกับ Channel 8นะคะที่สำรองที่นั่งมานะคะค่าใช้จ่ายน้อยมากพักโรงแรมหรู5ดาวที่พุทธคยานะคะอยู่เทพมหาชาติก่อนกลับนะคะก็ยังได้ไหว้ชเวดากองแน่เป็นไงไฮโซรับเยอะมากเลยใช่ช่วงนั้นเป็นช่วงใกล้ๆตุ๊จีนพอดีนะคะทำบุญแล้วก็เฮงๆนะคะเฮงไลท์สวยคือความดีเข้ามาความไม่ดีออกไปนะคะนะคะทั้งป๋อหอป๋อเพ็งอังฮกใช้นะคะสำหรับปีหน้านะคะก็ร่วมกันจองเข้ามาที่063-268-2555ค่ะวันนี้นะคะเราไม่ได้มีพระเดชพระคุณท่านไหนนะคะมาพูดคุยในรายการแต่มีกระแสธรรมจากแดนไกลนะคะหนองคายเมืองพญานาควังบาดาลนะคะเพื่อจะทำการสืบสานนะคะงานบุญนะคะหล่อเทียน9วัดด้วยกันค่ะวันนี้นะคะหนูเคยฟังเทศมหาชาติที่ไหนมาบ้างโอ้หนูฟังในวัดอะค่ะวัดไหนโหตอนเด็กๆอะค่ะแม่ชอบพาเข้าวัดแล้วก็หนูชอบฟังเพราะว่ามันจะเหมือนนิทานนะคะแล้วหนูฟังกันอะไรหนูฟังหนูจำชื่อไม่ได้ค่ะอาจารย์นะคะเทศมหาชาติมีทั้งหมด13กันนะคะกัน1กัน2กัน3กัน4ถึงกันที่13เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาพูดเรื่องเทศมหาชาติในแต่ละกันนะคะว่าในแต่ละกันนั้นเป็นยังไงนะคะได้บุญอะไรทำแล้วเป็นยังไงฟังแล้วเป็นยังไงและเทศมหาชาติที่ฟังจบวันเดียวนะคะและเป็นนานาชาติจะต่อยอดบุญยอดกุศลให้ท่านผู้ชมหรือคุณผู้ฟังนะคะที่จะไปร่วมก็ดีหรือจะฟังการถ่ายทอดสดก็ดีนั้นเป็นยังไงแต่ได้บ้างค่ะนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับรายการมนตราแมนดารานะคะวันนี้สายน้อยไปนิดนึงนะคะคำถามน้อยไปหน่อยนึงแต่กระแสธรรมยังเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมค่ะเราก็ยินดีมากนะคะที่จะเสิร์ฟบุญค่ะแล้วก็เสิร์ฟการอนุโมทนาบุญให้กับท่านผู้ชมในทุกๆช่วงรายการของขณะจิตค่ะนะคะวันนี้นะคะอยากจะให้น้องนะคะพูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตแบบแนวธรรมะหน่อยสิน้องซินอย่างซินนะคะก็จะเป็นคนที่กลัวบาปอะค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเรามันไม่คุ้มถ้าสมมติเราจะทำสิ่งไม่ดีแล้วก็ได้รับบาปกรรมคืนมาค่ะก็คือก็จะหลีกเลี่ยงการทำไม่ดีค่ะแล้วก็ง่ายๆเลยถือศีล5ค่ะในทุกวันในแต่ละวันชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ทำอะไรด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเราฝึกฝนแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นธรรมชาติเป็นแบบเหมือนกับเราจะทำประจำไปเรื่อยๆอะค่ะจนเราติดเป็นนิสัยก็จะทำให้เรามีโอกาสในการทำบาปน้อยลงมากขึ้นมีโอกาสในการทำให้เราน้อยลงมากขึ้นมีโอกาสในการภาษาไทยสมัยนี้ไม่แตกฉานนะคะมีโอกาสทำให้เราทำบาปน้อยลงแล้วก็ได้บุญมากขึ้น
ะคะเราก็วันนี้นะคะธรรมะหันษานะคะเกาะกระแสกรรมทำตามกระแสบุญนะคะเราใช้ธรรมะเป็นทางนะคะนำพาชีวิตสู่ความสำเร็จวันนี้ก็มีหลายสายที่เข้ามานะคะแล้วก็หลายสายที่พูดคุยแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะหมอหยิบกระแสกรรมได้ยังไงว่าจะต้องไปพิจิตรหรือว่าอย่างน้องคิริฮารานะคะบอกว่าใช่ครับแถวๆที่ผมจะไปทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะใช่ดูไบหรือมาเลเซียนะคะทั้งประเทศในโลกมี500กว่าประเทศนะคะมันคงมั่วกันไม่ได้ขนาดนั้นแล้วนะคะที่จะสเปกไปนะคะบุญเท่านั้นนะคะที่จะเป็นธรรมะจักษุให้กับหมอตานะคะที่จะช่วยท่านผู้ชมนะคะในการแก้ไขปัญหาชะตาชีวิตนะคะนะคะก็อยากจะให้ไว้ใจนะคะแล้วก็อยากจะให้หมอนะคะรับสมัครเป็นที่ปรึกษาของดวงของคุณนะคะก็โทรมาจองคิวนะคะ0632682555ค่ะวันนี้นะคะเวลาหมดอีกแล้วหมดเวลาเราอุตส่าห์อยู่ด้วยกันมาชั่วโมงกว่าๆนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่ค่ะมนตราแมนดารานะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาดี 4:00 ถึง 5:20 นะคะช่วยกดแชร์แล้วฝากกดไลค์ฟังไม่ทันดูซ้ำค่ะวันนี้ขอบคุณน้องซินเดอเรลล่าค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะ